สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Godfather โคตรคนมาเฟียเฉือนข่มหนังเปิดเรื่องมาที่เจ้าพ่อมาเฟียขาใหญ่ดอนวิโต้คอริโอเน่ครับซึ่งนอกจากที่ดอนเขาจะเป็นมาเฟียขาโหดผู้ทรงอิทธิพลแถมยังได้สมญานามว่าเดอะก็อดฟาเธอร์ด้วยแล้วดอนคอริโอเน่คนนี้เนี่ยแกก็ยังคุมบ่อนคาสิโนแถมมีนักการเมืองหลายคนที่จงรักภักดีต่อดอนคอริโอเน่อีกด้วยต้องบอกเลยว่าบารมีของดอนในตอนนี้เนี่ยมีมากล้นเหลือครับใครก็ตามที่ได้ยินกิตติศักดิ์ของตระกูลนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องยำเกรงด้วยกันทั้งนั้นและถึงแม้ดอนเขาจะเป็นเจ้าพ่อมาเฟียขาโหดก็ตามนะแต่ว่าดอนเนี่ยแกก็แทบจะไม่เคยปฏิเสธความช่วยเหลือมิตรสหายรวมไปถึงลูกหลานของแกเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับขอแค่คำขอนั้นๆเนี่ยมันทำให้ผู้ขอนั้นสบายใจและดอนคอริโอเน่เขาพอที่จะทำให้ได้ตัวอย่างเช่นสัปเหร่อคนนี้เนี่ยเขามาขอความชอบธรรมให้กับลูกสาวของเขาที่เพิ่งถูกทำร้ายร่างกายครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันทำอะไรไอ้สารเลว2คนที่มันซ้อมลูกสาวของสัปเหร่อคนนี้ไม่ได้สัปเหร่อคนนี้เนี่ยเขาก็เลยมาขอให้ดอนคอริโอเน่ช่วยสั่งสอนไอ้สารเลวคู่นั้นที่กฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้นั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับว่าดอนเนี่ยแกก็ไม่ช่วยใครฟรีๆอยู่แล้วครับถ้าไม่จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยก็ต้องมีการติดค้างบุญคุณกันเกิดขึ้นเป็นการสั่งสมบุญญาบารมีที่ดอนคอริโอเน่เขาทำมาตลอดยังไงล่ะครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือเคสของนักร้องชื่อดังจอนนี่ฟอนเทนครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าที่ไปที่มาของจอนนี่ก่อนนะคือจอนนี่เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของดอนก็จริงอะนะแต่ว่าดอนเนี่ยแกก็ยกให้จอนนี่เป็นลูกของแกอีกคนหนึ่งเลยครับแบบว่าเป็นลูกอุปถัมภ์ของดอนนั่นแหละเพราะด้วยความที่ดอนเนี่ยแกมองว่าจอนนี่เขาเป็นคนที่รู้คุณคนดอนเนี่ยเขาก็เลยรับจอนนี่มาเป็นลูกอุปถัมภ์ของตนมานับตั้งแต่นั้นและในตอนที่จอนนี่เขาเริ่มร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยจอนนี่เขาก็ได้เซ็นสัญญากับทางหัวหน้าวงดนตรีนะและพอจอนนี่เขาเริ่มดังเนี่ยจอนนี่เขาก็อยากที่จะยกเลิกสัญญาตรงนั้นซะแต่ว่าทางหัวหน้าวงเนี่ยเขากลับปฏิเสธดอนเนี่ยได้เดินทางไปคุยกับทางหัวหน้าวงดนตรีเสนอเงินให้ 10,000 ดอลลาร์เพื่อให้เซ็นปล่อยตัวของจอนนี่ไปซะแต่ว่าทางหัวหน้าวงคนนั้นเนี่ยเขาก็ดันมาปฏิเสธอีกครั้งครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยดอนเขาก็เลยเดินทางไปหาหัวหน้าวงอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้เนี่ยดอนเขาก็ได้พาสหายคนสนิทลูก้าบราซี่ไปด้วยแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นไอหัวหน้าวงคนนั้นเนี่ยเขาก็ยอมเซ็นให้โดยรับเช็คเงินสดไปแค่ 1,000 ดอลลาร์เท่านั้นและถามต่อว่าอ้าวแล้วดอนวีโต้เขาทำได้ยังไงก็ลูก้าบราซี่เนี่ยถือปืนจ่อหัวหัวหน้าวงคนนั้นส่วนดอนเนี่ยก็แค่รับปากว่าถ้าไม่ใช่สมองก็น่าจะเป็นลายเซ็นของเขาที่น่าจะอยู่ในสัญญาแผ่นนั้นซึ่งนอกจากที่จอนนี่จะเดินทางมาร่วมงานแต่งงานลูกสาวคนกลางของดอนคอริโอเน่คนนี้จอนนี่คนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจมาขอให้คุณพ่อช่วยเหลือตนให้ได้แสดงหนังที่กำลังจะเปิดกล้องในอีกอาทิตย์หน้าอีกด้วยก็คือผู้กำกับเจ้าของหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมให้จอนนี่แสดงเป็นพระเอกครับทั้งที่จอนนี่เนี่ยเหมาะสมกับบทพระเอกในหนังบทนั้นมากๆจอนนี่ที่อยากจะเล่นและอยากจะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเนี่ยเขาก็เลยมาขอให้ก็อดฟาเธอร์ช่วยให้ตนได้เล่นหนังเรื่องนั้นตามที่ตนต้องการนั่นแหละซึ่งดอนหรือก็อดฟาเธอร์เนี่ยแกก็บอกเดี๋ยวแกจะจัดการให้นะครับฉันจะยื่นข้อเสนอที่ผู้กำกับคนนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ทำใจให้สบายซะแกออกไปร้องเพลงและสนุกกับงานสังสรรค์ข้างนอกได้แล้วซึ่งดอนคอริโอเน่คนนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้มีลูกอุปถัมภ์แค่จอนนี่คนเดียวเท่านั้นนะดอนเนี่ยเขายังมีทอมเฮเกนผู้ที่เป็นทั้งลูกชายและเป็นทั้งทนายให้กับตระกูลคอริโอเน่อีกด้วยก็คือในตอนที่ทอมเขายังเป็นเด็กเนี่ยซันนี่ลูกชายคนโตของดอนเขาไปเจอทอมเฮเกนนอนอยู่ข้างๆถนนครับซันนี่เนี่ยเขาก็เลยพาทอมมาพบกับคุณพ่อและคุณพ่อคอริโอเน่เนี่ยก็รับเลี้ยงดูทอมมานับตั้งแต่นั้นดอนเขาส่งเสียเลี้ยงดูให้ทอมได้เป็นทนายประจำตระกูลโดยเฉพาะเผื่อมีเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางตำรวจและกฎหมายเนี่ยดอนเขาก็จะได้ใช้ทอมเฮเกนคนนี้มาเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้มันเดินได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองคอยเคลียร์เรื่องปัญหากฎหมายต่างๆให้แถมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆให้กับตระกูลคอริโอเน่โดยเฉพาะอีกด้วยต้องบอกเลยว่าทอมเฮเกนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อตระกูลคอริโอเน่นั้นเป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนมีลูกอุปถัมภ์แล้วเนี่ยดอนเขาก็ต้องมีลูกแท้ๆอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมลูกแท้ๆของดอนคอริโอเน่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4คนครับมีซันนี่ลูกชายคนโตเฟรโดรองมาจากซันนี่คอนนี่ลูกสาวคนเดียวที่กำลังจะแต่งงานและสุดท้ายลูกชายคนเล็กไมเคิลคอริโอเน่ครับคือซันนี่กับเฟรโดเนี่ยแน่นอนดอนเข้าเล็งให้ลูกชายทั้ง2คนนี้ช่วยดูแลธุรกิจครอบครัวจากดอนนั้นต่อไปนะส่วนคอนนี่กับไมเคิลเนี่ย
ดอนไม่ได้ต้องการให้ทั้งสองคนนี้มามีส่วนร่วมในธุรกิจสีเทาของครอบครัวอยู่แล้วซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นไปในแบบที่ดอนเขาได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยนะเพราะคอนนี่เนี่ยเธอก็กำลังจะแต่งงานเตรียมตัวไปสร้างครอบครัวใหม่กับสามีของเธอผู้เป็นที่รักถูกไหมส่วนน้องเล็กสุดอย่างไมเคิลเนี่ยเขาก็เลือกเดินสายข้าราชการทางทหารหรืออีกชื่อนึงที่ฟังแล้วรู้สึกมีเกียรติมากๆเลยก็คือวีรบุรุษสงครามผู้นำสันติกลับคืนมาให้กับประเทศชาตินั่นเองซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะดีไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดตามที่ดอนเขาได้คาดการเอาไว้แล้วนะถูกไหมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่สิครับเพราะตระกูลคอร์ดิโอนี่เนี่ยไม่ใช่แค่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่ทรงอำนาจยังมีตระกูลมาเฟียอีก5ครอบครัวที่ทรงอำนาจไม่แพ้ตระกูลคอร์ดิโอนี่ด้วยเช่นกันครับตัวอย่างเช่นมีตระกูลบาซินี่มีทักทาเรียและอีก3ตระกูลที่เหลือที่ทรงอำนาจด้วยและแน่นอนหัวหน้ามาเฟียทั้ง5ครอบครัวเนี่ยต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีกับงานแต่งงานลูกสาวของดอนคอริโอเน่ในครั้งนี้ด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่งานแต่งงานลูกสาวของดอนคอริโอเน่ได้สิ้นสุดลงไปทอมที่มาพูดเรื่องจอนนี่ตามคำสั่งของดอนเนี่ยดูเหมือนว่าคุณวอสผู้กำกับหนังคนนี้เขาจะไม่ยอมให้จอนนี่เล่นหนังเรื่องนั้นเป็นเด็ดขาดเลยนะจนพอคุณวอสแกรู้ว่าทอมเฮเกนคนนี้มาพูดเรื่องจอนนี่ในฐานะนามดอนคอริโอเน่คนนั้นคุณวอนส์เนี่ยแกก็เลยเชิญให้ทอมมี่มาคุยเรื่องของจอนนี่ที่บ้านของแกอีกครั้งหนึ่งครับคุณวอสเนี่ยแกได้พาทอมมี่มาดูม้าตัวโปรดของแกด้วยคุณวอสเนี่ยบอกกับทอมมี่ไปว่านอกจากที่เขาจะรักเจ้าม้าตัวนี้มากๆเลยแล้วคุณวอสผู้หลงรักเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังตั้งใจจะเก็บเจ้าม้าตัวนี้ไว้เป็นพ่อพันธุ์อีกด้วยและพอตกค่ำในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังทานข้าวทอมมี่ได้คิดว่าคุณวอสคงจะเปลี่ยนใจยอมให้จอนนี่แสดงหนังและต้อนรับตนอย่างเป็นมิตรแล้วทันใดนั้นคุณวอสเนี่ยแกก็เริ่มด่าไล่ทอมมี่แถมยังมีการบอกว่าจอนนี่ฟอนเทนเนี่ยจะไม่มีวันได้แสดงหนังของแกอีกด้วยอ้าวนี่มึงมาอารมณ์ไหนของมึงวะเนี่ยอ๋อเรียกเขามาทานข้าวรวบยอดได้ที่แล้วก็ไล่แต่เพิดเข้าไปเลยว่างั้นและก่อนที่ทอมมี่เขาจะจากคุณวอสคนนี้ไปทอมมี่เนี่ยเขาก็ได้เตือนคุณวอสก่อนไปด้วยนะว่าดอนคอริโอเน่เนี่ยเขาเป็นพวกนิยมฟังข่าวร้ายในทันทีและแน่นอนคนอย่างดอนคอริโอเน่เนี่ยไม่มีพูดซ้ำสองแน่ๆเช้าวันต่อมานอกจากที่คุณวอสจะตกใจมากทันทีที่ได้เห็นหัวม้าวางอยู่บนเตียงพร้อมเลือดด้วยแล้วคุณวอสที่เสียใจแถมกลัวตายเนี่ยในที่สุดคุณวอสแกก็ยอมตกลงยอมให้จอนนี่มาแสดงบทพระเอกในหนังของแกอย่างไม่ลังเลอีกด้วยโอ้โหก็อดฟาเธอร์เล่นโหดไปไหมเนี่ยขอแค่สั่งไปปุ๊บมีคนไปจัดการให้ถึงที่ปั๊บแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ดอนเคลียร์เรื่องสับเปลือกับเรื่องของจอนนี่นั้นเรียบร้อยแล้วทอมมี่เนี่ยเขาก็ได้นำเรื่องเร่งด่วนเรื่องของโซโลโซมาแจ้งกับทางคอริโอเน่ครับบอกโซโลโซคนนี้เนี่ยธุรกิจของเขามันคือยาเสพติดเขามีทุ่งปลูกฝิ่นอยู่ในตุรกีแถมมีโรงงานผลิตเฮโรอีนอยู่ในซิซิลีด้วยเขาคนนี้เนี่ยกำลังร้อนเงินและต้องการเกาะกำบังเพื่อป้องกันตำรวจโดยจะมีส่วนแบ่งทางธุรกิจให้และที่สำคัญไปกว่านั้นครอบครัวทักทาเรียเนี่ยก็หนุนหลังของโซโลโซในนิวยอร์กด้วยซึ่งถ้าให้ถามลูกชายคนโตอย่างซันนี่เนี่ยซันนี่เขาก็สนใจในธุรกิจค้ายาอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันก็เงินมหาศาลดีๆนี่เองทอมมี่เนี่ยเขาก็แบบใช่แล้วดอนยาเสพติดเนี่ยเป็นตัวทำเงินได้ดีกว่าอะไรทั้งนั้นหากเราไม่เอาด้วยเนี่ยก็ต้องมีคนอื่นเอาด้วยอาจจะเป็น1ใน5ครอบครัวหรือไม่ก็เอาด้วยกันทั้งหมดและจากเงินที่มันหาได้เนี่ยมันจะยิ่งซื้อตำรวจซื้อนักการเมืองได้มากขึ้นและพวกมันเนี่ยก็จะหันมาเล่นงานพวกเราตอนนี้เราคุมสหภาพคุมการพนันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้วแต่ยาเสพติดเนี่ยมันคือลู่ทางใหม่ในอนาคตถ้าหากเราไม่ยอมร่วมขบวนไปด้วยเท่ากับพวกเราเสี่ยงในทุกๆอย่างที่มีอยู่อาจไม่ใช่ในตอนนี้แต่ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยครอบครัวของพวกเรามีปัญหาแน่ๆแล้วหลังจากนั้นพอเจ้าพ่อยาเสพติดโซโลโซมาขอตกลงทำธุรกิจกับเจ้าพ่อจอมเก๋าดอนคอริโอเน่โซโลโซที่ต้องการเกราะกำบังจากดอนเนี่ยเขาก็ได้เสนอเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับดอนไปนะแถมครอบครัวคอริโอเน่เนี่ยยังจะได้ผลประโยชน์อีก 30% โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยในแต่ละปีอีกด้วยขอแค่ดอนเนี่ยช่วยเคลียร์และคอยเบิกทางพวกนักการเมืองและตำรวจที่ดอนเลี้ยงเอาไว้ให้เพียงเท่านี้เนี่ยครอบครัวคอริโอเน่ก็จะได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากเจ้าพ่อค้ายาโซโลโซคนนี้ไปแบบเต็มๆแล้วและถึงแม้โซโลโซเขาจะเสนอส่วนแบ่งให้กับดอนมากมายแค่ไหนก็ตามนะแต่ดอนที่ไม่ต้องการมีเอี่ยวกับธุรกิจค้ายาของโซโลโซเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องปฏิเสธเรื่องข้อตกลงตรงนี้ไปครับโดยดอนเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลกับโซโลโซไปว่าตนน่ะมีเพื่อนอยู่ในวงการการเมืองอยู่มากก็จริงแต่คนพวกนี้เนี่ยพวกเขาจะเป็นเพื่อนกับฉันได้อีกไม่นานถ้าหากพวกเขารู้ว่าฉันจับธุรกิจค้ายาแทนที่จะเป็นการพนันที่พวกเขาถือว่าไม่เป็นอันตรายมากต้องขออภัยคุณด้วยจริงๆธุรกิจของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องโสมมมันออกจะอันตรายแต่การปฏิเสธของฉันในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเด็ดขาดและขอแสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่ของคุณด้วยและถึงแม้ทั้งโซโลโ
โซ่ทั้งซันนี่จะพยายามพูดให้ดอนเขาเปลี่ยนใจยังไงก็ตามอ่ะนะแต่ดอนที่ตัดสินใจไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเนี่ยแกก็ไม่พูดซ้ำสองอีกเช่นเคยครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ดอนปฏิเสธพ่อค้ายารายใหญ่อย่างโซโลโซ่ดอนที่มีเซนส์แถมรู้สึกเป็นกังวลเนี่ยแกก็เลยให้ขาโหดอย่างลูก้าบราซี่ลองเข้าไปสืบดูครับว่าไอ้เจ้าโซโลโซ่คนนี้เนี่ยมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือไม่ให้นายเข้าทางครอบครัวทักทาเรียนะเพราะครอบครัวนี้เนี่ยพวกเขากำลังหนุนหลังของเจ้าโซโลโซ่แสดงแกล้งทำให้เหมือนกับว่านายเนี่ยไม่ค่อยพอใจครอบครัวคอริโอนี่นักและสืบเรื่องมาให้มากที่สุดเท่าที่นายพอจะสืบได้วันต่อมาพอลูก้าทำทีมาอย่างเป็นมิตรเพื่อจะสืบเรื่องราวของเจ้าโซโลโซ่คนนี้ดูเหมือนว่าทั้งโซโลโซ่ทั้งลูกชายทักทาเรียบูโน่เนี่ยพวกเขาจะรู้เข้าซะแล้วล่ะครับว่าไอ้ลูก้าบราซี่คนนี้เนี่ยมันจะต้องมาสืบเรื่องอะไรสักอย่างให้กับทางเจ้านายของมันดอนคอริโอนี่แน่ๆเอ้าก็จะไม่ให้รู้ได้ยังไงอ่ะโซโลโซ่เสนองานให้และกำลังจะจับมือด้วยแต่ไอ้ลูก้าบราซี่เนี่ยมันไม่ยอมจับมือด้วยครับเมื่อรู้เช่นนั้นเนี่ยทั้งบรูโน่ทั้งโซโลโซ่เนี่ยพวกเขาก็เลยรุมจัดการสังหารฆ่าไอ้ลูก้าบราซี่คนนี้ให้ตายลงไปซะจัดการขาโหดอย่างลูก้าเสร็จแล้วเนี่ยโซโลโซ่เขาก็ตามมาจับตัวทนายคนเก่งอย่างทอมเฮเกนนั้นต่อเลยครับแถมยังส่งคนไปเก็บดอนตามพิกัดที่นอนบอนไซมันได้แจ้งเข้าไปอีกด้วยและถามต่อว่าไอ้นอนบอนไซคนนั้นเป็นใครเนี่ยไอ้หมอนี่นี่แหละฮะมันมีชื่อว่าพอลลี่เป็นทั้งบริการและคนขับรถส่วนตัวของดอนคอริโอเน่ส่วนสาเหตุที่มันหักหลังดอนเนี่ยผมมองว่าคงจะหนีไม่พ้นเรื่องเงินอีกตามเคยนั่นแหละซึ่งก็แน่นอนครับว่าดอนที่กำลังเลือกซื้อผลไม้อยู่นั้นเนี่ยแกก็โดนคนของโซโลโซ่บุกเข้ามารุมยิงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะเล่นเอาซะเจ้าพ่อมาเฟียอย่างดอนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นปางตายกันเลยทีเดียวไอ้เฟรโดที่มาด้วยเนี่ยมันก็ช่วยหาอะไรไม่ได้เลยครับร้องไห้ทำควยอะไรรีบพาพ่อเพิ่งส่งโรงพยาบาลสิแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ไมเคิลดูหนังกับแฟนจบและเพิ่งรู้ว่าดอนวีโต้คอริโอเน่ถูกมือปืนบุกยิงเท่านั้นแหละนะนอกจากที่ไมเคิลเขาจะตกใจกับข่าวร้ายข่าวนี้มากๆเลยแล้วไมเคิลที่เป็นห่วงพ่อเนี่ยเขาก็รีบโทรกลับไปที่บ้านในทันทีครับซึ่งซันนี่ที่เป็นคนรับสายเนี่ยเขาก็ได้บอกให้น้องชายรีบกลับมาอยู่บ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยอาการของพ่อยังไม่มีใครรู้แค่ว่าในตอนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสอาการหนักมากพ่อโดนยิงตั้ง5นัดนะแกรู้บ้างไหมฉะนั้นรีบกลับมาอยู่บ้านกับแม่กับเราที่บ้านได้แล้วไมเคิลซันนี่พอวางสายจากน้องชายไปเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคนอย่างก็อดฟาเธอร์หรือพ่อเนี่ยจะมีคนกล้าหักหลังบุกเข้ามากระหน่ำยิงกลางวันแสกๆได้ส่วนทางด้านทอมเฮเกนในตอนนี้ไอโซโลโซเนี่ยมันก็ได้บอกกับทอมไปนะว่าพ่อของแกเนี่ยมันตายแล้วเว้ยฉันเพิ่งส่งคนไปเก็บมันเมื่อสักครู่นี้นี่เองแล้วโซโลโซเนี่ยมันก็ได้เสนอให้ทอมเข้าไปเจรจาต่อรองกับซันนี่ให้ครับบอกซันนี่รู้และแกก็รู้ว่าธุรกิจยาเสพติดเนี่ยมันควรค่าแก่การลงทุนฉันจัดการจอมขัดขวางอย่างดอนให้แล้วฉะนั้นแกจะต้องไปคุยกับซันนี่และแขนขาของเขาให้มาเข้าร่วมกับฉันเลือกเอาว่าแกจะเป็นคนสร้างสันติระหว่างฉันกับซันนี่หรือพวกแกอยากจะได้สงครามก็จัดมาได้เลยครอบครัวทักทาเลียเนี่ยนุ้นหลังฉันด้วยลูกน้องทั้งหมดที่มีและแน่นอนครอบครัวที่เหลือจะเอาด้วยถ้าหากเป็นการป้องกันการเปิดศึกครั้งใหญ่ยอมรับซะเถอะทอมมี่เอ้ยเจ้านายของแกดอนเนี่ยมันหมดน้ำยาแล้วซึ่งทอมมี่ที่ยังไม่อยากตายแถมมองเห็นผลร้ายมากกว่าผลดีเนี่ยเขาก็ยอมตกลงกับโซโลโซไปครับบอกเดี๋ยวฉันจะพยายามพูดกับซันนี่ให้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นพอไมเคิลเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านนอกจากที่บ้านของดอนมันจะเต็มไปด้วยลูกน้องผู้จงรักภักดีต่อดอนอยู่เป็นขโยงแล้วในตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในระดับหัวหน้าเนี่ยต่างก็พากันเป็นกังวลเรื่องของลูก้าบราซี่ที่หายตัวไปกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะล่าสุดเนี่ยดอนเขาได้ใช้ให้ลูก้าทำตีเนียนเข้าไปสืบหาข้อมูลของโซโลโซถูกไหมก็พากันคิดไปต่างๆนานาครับเป็นเพราะลูก้าหักหลังไปเข้าร่วมกับโซโลโซหรือเปล่าถึงติดต่อไม่ได้อ่อเดี๋ยวผมขอแนะนำมือขวาและมือซ้ายผู้จงรักภักดีต่อดอนคอริโอเน่นิดหนึ่งนะครับแต่เท่าคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเทซิโอนะแกเป็นมือซ้ายของดอนคอริโอเน่ส่วนผู้ชายร่างท้วมคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าครีเมนซ่าครับเป็นมือขวาของดอนคอริโอเน่อีกคนเช่นกันทั้งสองคนนี้เนี่ยอยู่กับดอนคอริโอเน่มาตั้งแต่ตอนที่ดอนยังตามจีบแม่ของซันนี่อยู่เลยแล้วทอมที่เหมือนจะหวานล้อมซันนี่ให้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็ได้พูดประมาณการขึ้นมานะบอกถ้าเกิดว่าเราเสียพ่อไปเนี่ยเท่ากับเราเสียเส้นสายทาง
างการเมืองและเสียฐานอำนาจไปเป็นครึ่งครอบครัวอื่นในนิวยอร์กเนี่ยอาจหนุนหลังซูโลโซเพื่อหลีกเลี่ยงศึกที่ยาวนานกับพวกเราผมลองมองดูแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่พินาศทั้งนั้นและถ้าเกิดว่าดอนท่านจากพวกเราไปจริงๆแล้วล่ะก็คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำข้อตกลงนะซันนี่เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่ทำให้พวกเรายังพอมีสันติได้และพอพอลลี่มาแจ้งข้อความบอกมีใครก็ไม่รู้เอาของมาส่งอยู่ที่หน้าบ้านซันนี่พอใช้มือซ้ายเทซิโอออกไปดูเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้มือขวาของพ่อจัดการเก็บไอ้พอลลี่หรือไอ้นอนบ่อนไส้ของพ่อให้ตายลงไปซะเพราะซันนี่ที่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของพอลลี่เนี่ยเขาก็มั่นใจเป็นอย่างมากเลยครับว่าไอ้พอลลี่คนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนหักหลังคุณพ่อของตนดอนคอริโอเน่แน่ๆและพอเทซิโอกลับมาพร้อมปลา2ตัวกับชุดเกราะของเจ้าลูก้าบราซี่เทซิโอเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทุกคนไปนะว่าลูก้าบราซี่เนี่ยน่าจะโดนเก็บไปแล้วเพราะสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันคือสารแบบซิซิเลียนแปลว่าลูก้าบราซี่ในตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปอยู่กับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่เครเมนซ่าได้รับคำสั่งให้เก็บไอ้คนทรยศมาจากซันนี่เครเมนซ่าเนี่ยเขาก็ได้พาไอ้พอลลี่มาฆ่าทิ้งในที่ลับตาอย่างไม่ปราณีครับโทษฐานที่มันเนี่ยกล้าหักหลังผู้มีพระคุณอย่างก็อดฟาเธอร์วีโต้คอริโอเน่แล้วหลังจากนั้นพอตกค่ำเราจะเห็นได้เลยว่าไมเคิลเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นนายทหารหนุ่มรอไฟแรงผู้อ่อนโยนก็ตามนะแต่พอพ่อของเขาถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ยความคิดและจิตใจของไมเคิลในตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับนอกจากที่ไมเคิลอยากจะกลับไปช่วยครอบครัวดูแลธุรกิจทุกอย่างทั้งหมดให้กลับมาพังงาดและแข็งแกร่งกว่านี้แล้วไมเคิลในตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะแก้แค้นไอ้คนที่มันทำกับพ่อของเขาอย่างแรงอีกด้วยและพอไมเคิลเขาบอกกับแฟนสาวไปว่าเราควรจะห่างกันสักพักไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาเยี่ยมคุณพ่อของเขาที่โรงพยาบาลนั้นต่อเลยครับซึ่งไมเคิลพอมาถึงเนี่ยเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะหมาแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่มีให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวด้วยซ้ำฮัลโหลซันนี่นี่ฉันไมเคิลนะให้ตายสิทำไมไม่มีใครมาอยู่กับพ่อเลยวะเนี่ยนายรีบเลยนะรีบส่งคนมาคุ้มกันพ่อของเราที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แล้วไมเคิลที่มีกึ๋นคิดถึงความปลอดภัยเอาไว้ก่อนเนี่ยเขาก็ได้ขอให้นางพยาบาลช่วยตนย้ายคุณพ่อไปอยู่อีกห้องหนึ่งครับเพราะถ้าเกิดมีคนจ้องจะฆ่าคุณพ่อจริงๆซึ่งมีแน่มันจะได้หาตัวของดอนตามที่แหล่งข่าวแจ้งไปไม่เจอนั่นเองและพอไมเคิลย้ายคุณพ่อของเขามาอยู่อีกห้องได้อย่างปลอดภัยไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้บอกกับคุณพ่อของเขาไปนะครับว่าผมเนี่ยจะดูแลทุกอย่างให้เองผมอยู่ที่นี่แล้วครับพ่อผมจะดูแลทุกอย่างในบ้านของเราทั้งหมดให้เองดอนพอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ดีอกดีใจนั้นเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นพอทางตำรวจเดินทางมาถึงบ้านคอริโอเน่ที่ไม่ถูกกับตำรวจนายนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็มีการปะทะวาจากันเกิดขึ้นครับก็เรื่องที่ผู้กองแม็กคัสกี้คนนี้เนี่ยไม่ยอมวางวินยามรักษาความปลอดภัยให้กับคุณพ่อดอนคอริโอเน่นั่นแหละไมเคิลที่โกรธจนฟิวขาดเนี่ยเขาก็เลยพูดเหน็บแนมแม็กคัสกี้ไปนะว่าที่แกสั่งถอนวินยามเนี่ยมันเป็นเพราะซูโลโซจ้างแกให้มาเก็บพ่อของฉันใช่ไหมมันก็เลยทำให้ผู้กองที่รู้สึกเหมือนถูกกล่าวหาเนี่ยต่อยเข้าหน้าของไมเคิลคนนี้เข้าไปหนึ่งทีเต็มๆครับโทษฐานที่ไมเคิลเนี่ยบังอาจมารู้ทันเอ้ยบังอาจมากล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สูงศักดิ์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทอมมี่บุกมาช่วยไมเคิลพร้อมวางเวรยามคุ้มกันเจ้าพ่อขาใหญ่อย่างดอนคอริโอเน่เช้าวันต่อมาตัวหนังในตอนนี้เนี่ยก็ได้แสดงให้พวกเราได้รู้นะว่าสาเหตุที่ซันนี่ลืมส่งคนไปอารักขาพ่อเมื่อตอนดึกคืนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะซันนี่เนี่ยยกพวกไปถล่มบรูโน่ทักทะเลียเพิ่งกลับมาครับโทษฐานที่บรูโน่เนี่ยฆ่าลูก้าและมีส่วนในการพยายามฆ่าคุณพ่อของตนผู้เป็นที่รักในตอนนั้นเอาแล้วไงล่ะพวกมึงเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้เพราะว่าไอ้เจ้าซันนี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนครับนอกจากที่ซันนี่เขาจะชอบไปล่อสาวทั้งที่ตนมีเมียนอนอยู่บ้านอยู่แล้วนอกจากพ่อแล้วเนี่ยซันนี่คนนี้เขาก็ยังไม่เคยเกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นอีกด้วยอ้าวก็แง่ล่ะซันนี่คนนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวคอริโอเน่คนต่อไปครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะและก็ยังไม่พอนะครับซันนี่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้วางกำลังคน100คนคุ้มกันตัวบ้านแถมซุ่มตามจุดต่างๆรอประจันบานกับทางทักทะเลียอีกด้วยเพราะมันไปฆ่าลูกชายทักทะเลียตายมาไงเออจัดกำลังพลไว้รอประจันบานเลยอะไรประมาณนั้นและพอทอมมี่พาน้องชายคนเล็กอย่างไมเคิลเข้ามาพบกับทุกคนภายในบ้านซันนี่ที่เพิ่งรู้ข่าวมาเนี่ยเขาก็ได้พูดให้กับทุกคนได้ฟังนะบอกไอ้โซโลโซเนี่ยมันอยากจะขอคุยด้วยมันอยากจะให้เราเนี่ยส่งไมเคิลไปฟังข้อเสนอให้ตายสิอย่าให้ฉันได้เจอมันนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะลุยฆ่ามันแน่ๆแล้วทอมมี่ที่ใจเย็นกว่าเนี่ยเขาก็ได้บอกให้ซันนี่รอฟังข้อตกลงของโซโลโซก่อนนะครับแต่ซันนี่ที่อยากจะฆ่าโซโลโซแทนพ่อเต็มแก่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไหวจะทนแล้วนะบอกแกควรจะช่วยฉันลุยไม่ใช่มาใช้วิธีประนีประนอมแบบนี้ไอ้หาลากนั่นน่ะมันยิงพ่อนะเว้ยทอมมี่ที่เห็นผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยเขาก็ยังยืนยันคำ
ดิมครับเพราะ5ครอบครัวทางนั้นเนี่ยไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆถ้าเกิดศึกขึ้นมาจริงๆเนี่ยนอกจากธุรกิจหลายตัวมันจะหยุดชะงักเสียหายหลายแสนลงไปแบบไม่เป็นท่าเลยแล้วการที่นายเปิดศึกเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้คนของเราโดนรุมจากทุกๆด้านเลยก็อาจจะเป็นไปได้มีสติให้มากกว่านี้ซันนี่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยได้โดนปล่อยเกาะแน่ๆแต่ฉันจะพูดให้นายเข้าใจนะไอ้ผู้กองแมคคาสกี้คนนั้นเนี่ยมันรับสวยจากไอ้โซโลโซโว้ยรับเยอะซะด้วยมันตกลงเป็นเกาะกำบังให้กับไอ้โซโลโซฉะนั้นเข้าใจหรือยังว่าทำไมพวกเราเนี่ยถึงไม่ควรเปิดศึกกับไอ้เจ้าโซโลโซในตอนนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะครับซันนี่ที่เป็นขาลุยเนี่ยเขาก็อยากที่จะประกาศศักดาและอยากที่จะรักษาเกียรติคุณพ่อของเขาเอาไว้ส่วนทอมมี่ที่มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมเยอะกว่าซันนี่เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะปกป้องครอบครัวเหมือนกันครับเพราะบางทีไอ้ซันนี่เนี่ยมันก็คิดน้อยเกินไปไงถูกไหมทอมมี่ที่เห็นผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องแย้งซันนี่ขึ้นมาในครั้งนี้และพอซันนี่เขาใจเย็นลงและตกลงว่าจะรับฟังข้อเสนอจากไอ้โซโลโซคนนั้นกลับกลายเป็นว่าน้องเล็กอย่างไมเคิลเนี่ยเขาก็ดันมาพังอาจขึ้นมาซะอย่างนั้นครับบอกพวกเรารอไม่ได้โซโลโซมันจะพูดอะไรเนี่ยนั่นฉันไม่สนแต่ที่ชัวร์เลยก็คือมันต้องฆ่าพ่อแน่ๆนั่นคือจุดใหญ่ของมันเราจะต้องเก็บไอ้โซโลโซซะนั่นคือวิธีเดียวที่พ่อของเราท่านจะปลอดภัยจากเรื่องตรงนี้ซันนี่ที่ตกใจเพราะไม่เคยเห็นน้องชายเป็นแบบนี้มาก่อนเนี่ยเขาก็พูดกึ่งแย่กึ่งถามไปนะแบบว่ายังไงล่ะครับท่านอาจารย์แล้วไอ้ตำรวจแมคคาสกี้คนนั้นเนี่ยท่านจะทำเยี่ยงไรไมเคิลเนี่ยเขาก็แบบมันอยากจะให้ฉันเป็นคนไปคุยเพราะมันคิดว่าฉันไม่มีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมงั้นก็เป็นฉันนี่แหละที่จะเป็นคนฆ่าไอ้สารเลวทั้งสองตัวนั้นให้แหล่งข่าวของเราไปสืบมาว่าพวกมันจะนัดเจอเราที่ไหนและพอตอนเจอกันเนี่ยพวกมันต้องค้นตัวฉันแน่แน่นั่นเท่ากับว่าฉันพกอาวุธติดตัวไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าเครมินซ่าจะหาวิธีแอบซ่อนอาวุธเตรียมเอาไว้ให้กับฉันแล้วก็ฉันนี่แหละที่จะเป็นคนฆ่าพวกมันทิ้งทั้งคู่ทุกคนพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยต่างก็พากันขำขึ้นมากันยกใหญ่เลยครับบอกแกนี่นะไมเคิลจะฆ่าคนเนี่ยฮะไอเด็กมีการศึกษาในแกบอกไม่อยากยุ่งกับธุรกิจครอบครัวไงโดนตำรวจต่อยหน้าให้ทีเดียวเนี่ยเกิดอยากจะฆ่าคนขึ้นมาซะอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจไอ้น้องชายก็อย่าเอาแค้นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องสิไมเคิลแล้วไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้อธิบายไปครับบอกนี่แหละมันคือธุรกิจเว้ยซันนี่ฉันกำลังพูดถึงตำรวจที่ทุจริตอยู่นะตำรวจที่มีเอี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและถูกกำตามทันเรื่องพันนี้เนี่ยมันเด็ดจะตายไปแถมพวกเราเนี่ยก็ยังมีส่วยกับทางโรงพิมพ์อยู่ด้วยรับรองหนังสือพิมพ์เนี่ยขายดีแน่ๆเข้าใจได้ยังล่ะซันนี่นี่มันธุรกิจล้วนๆเว้ยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนตกลงว่าจะทำตามแผนของไมเคิลที่วางเอาไว้ไมเคิลที่กำลังเตรียมปืนกับเครเมนซ่าเนี่ยเขาก็ได้ถามกับเครเมนซ่าไปนะว่าหลังจากที่ตนทำเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเรื่องแย่ขึ้นได้ขนาดไหนบ้างเครเมนซ่าเนี่ยเขาก็ตอบไปครับบอกคุณจะต้องไปกบดานอยู่ในที่ที่ห่างไกลและไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวทางนี้เนี่ยพวกเราจะรับศึกแทนเองมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่า5ครอบครัวจะเรียงหน้าทำศึกกับเราแต่คุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะเรื่องแบบนี้เนี่ยทุกๆ10ปีมันเกิดขึ้นกันได้และแน่นอนพ่อของคุณเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจแล้วหลังจากนั้นพอทุกคนรู้สถานที่นัดและบอกจะเตรียมปืนเอาไว้ให้กับไมเคิลในห้องน้ำห้องแรกตรงถังชักโครกในระหว่างที่ไมเคิลกำลังพูดคุยเรื่องสงบศึกกับไอ้โซโลโซคนนี้ไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้ทำเป็นขอตัวไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็นำปืนที่ซ่อนเอาไว้ออกมายิงสารเลวทั้ง2ตัวนี้ตายห่าคาร้านลงไปอย่างไม่ปราณีครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่ไมเคิลจัดการสังหารเป้าหมายของเขานั้นลงไปได้นอกจากที่ข่าวตำรวจเอี่ยวยาเสพติดมันจะขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยแล้วไมเคิลในตอนนี้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องหนีมากบดานไกลถึงที่ซิซิลีอีกด้วยและในระหว่างที่ไมเคิลกับลูกน้องอีก2คนกำลังเดินโตเตไปมาเพื่อจะหาที่พักกันอยู่นั้นไมเคิลเนี่ยเขาก็ดันมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตรงสเปคของเขาเข้าครับต้องบอกเลยว่าสวยบาดตาบาดใจไมเคิลของเรามากๆเลยทีเดียวและพอไมเคิลกับคนของเขามาแวะพักผ่อนที่ร้านนึงของผู้ชายคนนี้ลูกน้องทั้งสองคนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้พูดถามกับผู้ชายคนนี้ไปนะว่าคุณรู้จักสาวๆแถวนี้ดีไหมพวกเราเพิ่งเจอมาคนนึงนะโอ้โหสวยเหมือนนางสาวไทยประเทศไทยเลยเพื่อนผมคนนี้เนี่ยหลงไหลยังไม่หายข้างใครเลยนะจะบอกให้และพอพูดกันไปถามกันมากลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอก็ดันเป็นลูกสาวของพ่อใหญ่คนนี้เองครับไม่น่าล่ะทันทีที่บอกลักษณะหน้าตาเนี่ยทำไมแกมีท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีแปลกๆที่แท้ก็หวงลูกสาวคนเดียวของแกนี่เองแล้ว
ไมเคิลที่รักจริงหวังแต่งพร้อมโชว์ความแมนเนี่ยเขาก็ได้บอกให้ลูกน้องเรียกพ่อของผู้หญิงคนนั้นออกมาครับทันทีที่เผชิญหน้ากันอีกครั้งเนี่ยไมเคิลเขาก็ได้พูดออกมาอย่างไม่ลังเลเลยนะบอกผมต้องขออภัยที่ทำให้คุณรู้สึกขุ่นเคืองผมเป็นคนแปลกถิ่นของที่นี่ไม่ได้มีเจตนาไม่ให้เกียรติลูกสาวคุณหรือคุณเลยผมเป็นอเมริกันมีชื่อว่าไมเคิลคอริโอเน่ผมอยากจะพบกับลูกสาวของคุณโดยที่คุณยินยอมและสัญญาว่าผมจะอยู่ในสายตาของคุณและครอบครัวคุณด้วยความเคารพยิ่งแต่เท่าพอได้ฟังคำพูดของลูกผู้ชายคนนี้เนี่ยแกก็ยอมเปิดใจในทันทีครับบอกงั้นเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยมาหาฉันที่บ้านได้เลยฉันชื่อวิทาเลียงั้นก็กราเซียแล้วเธอมีชื่อว่าอะไรเหรออ๋อลูกสาวของฉันเนี่ยเธอมีชื่อว่าอโพโลเนียส่วนทางด้านวีโต้คอริโอเน่ในตอนนี้ดอนเนี่ยแกก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกน้องทุกคนของดอนเนี่ยต่างพากันจัดเวรยามคุ้มกันบ้านและซอกซอยกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่นายตำรวจแมคคัสกี้ถูกฆ่าน่ะพวกตำรวจก็ลงมือปราบปรามธุรกิจของพวกเราไปมากครอบครัวอื่นอีก5ครอบครัวเนี่ยก็โดนไปด้วยแต่เราอาศัยเส้นสายวงการหนังสือพิมพ์เราตีแผ่เรื่องราวตำรวจทุจริตได้มากมั้ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยเริ่มที่จะซาลงซึ่งซันนี่ที่คิดว่าตัวเองคุมทุกอย่างคนเดียวได้เนี่ยเขาก็ได้บอกกับคุณพ่อไปนะว่าตนจะส่งให้เฟรโดไปเรียนงานคาสิโนที่ลาสเวกัสและพอทอมมี่บอกกับคุณพ่อไปว่าไมเคิลต้องหนีเพราะจัดการฆ่าสุลโซทิ้งเท่านั้นแหละนะดอนที่เสียใจกับเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกให้ลูกๆทุกคนออกไปจากห้องนี้ในทันทีครับส่วนทางด้านไมเคิลในตอนนี้นอกจากที่ไมเคิลจะนำของขวัญเป็นสร้อยมาให้กับลูกสาวบ้านนี้อย่างอโพโลเนียด้วยแล้วไมเคิลของเราคนนี้เนี่ยเขาก็ทำความรู้จักอโพโลเนียในสายตาผู้ใหญ่ตามที่ให้สัญญาเอาไว้อีกด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าอโพโลเนียเองเนี่ยเธอก็เหมือนจะสนใจไมเคิลของเราด้วยนะถึงแม้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเพิ่งเคยเจอกันได้ไม่นานก็ตามและพอเวลาผ่านไปซันนี่พอรู้ว่าน้องเขยคาโรทำร้ายตบตีน้องสาวของตนเท่านั้นแหละนะนอกจากที่ซันนี่เขาจะบุกเข้ามากระทืบคาโรถึงที่ทำงานของคาโรแล้วซันนี่ขาโหดคนนี้เนี่ยเขาก็ยังลากคาโรมากระทืบต่อหน้าคนหลายคนในย่านนี้อีกด้วยส่วนทางด้านไมเคิลกับอโพโลเนียในตอนนี้ในที่สุดบ่าวสาวคู่นี้เนี่ยพวกเขาก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เล่นกันในสายตาของผู้ใหญ่มาพักหนึ่งแล้วใช่ไหมทางผู้ใหญ่เนี่ยพวกเขาก็เลยให้แต่งงานกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปซะว่าแต่อ๋อได้เมียงามตัวละเนาะทั้งเสกเองก็อยากจะได้เมียงามแบบนี้บ้างจังเอ้ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานทันทีที่คอนนี่เธอจับได้ว่าคาโรแอบนอกใจไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนอกจากที่คอนนี่กับคาโรทั้งสองคนจะมีปากมีเสียงกันอีกเช่นเคยแล้วคาโรในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ยังทำร้ายคอนนี่ที่กำลังตั้งท้องใกล้จะคลอดอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่ซันนี่รู้เรื่องที่น้องสาวโดนทำร้ายอีกเท่านั้นแหละนะนอกจากที่ซันนี่เขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแถมคุมตัวเองไม่อยู่เลยแล้วซันนี่ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็รีบออกรถไปที่บ้านของน้องสาวเพียงคนเดียวอย่างรวดเร็วครับแต่หารู้ไม่ว่าในวันนี้เนี่ยมันกลับต้องเป็นวันสุดท้ายของชีวิตซันนี่นะเพราะนอกจากที่ซันนี่จะโดนคนจากแก๊งไหนก็ไม่รู้วางแผนสังหารกระหน่ำยิงซันนี่แบบไม่เหลือความเป็นคนเลยแล้วคนของซันนี่ที่ขับรถตามมาช้าเกินไปเนี่ยพวกเขาก็ช่วยอะไรซันนี่เอาไว้ไม่ได้เลยด้วยแล้วหลังจากนั้นพอทุกคนในบ้านรู้เรื่องการตายของลูกชายคนโตอย่างซันนี่แน่นอนครับว่าหัวอกคนเป็นพ่ออย่างวีโต้เนี่ยมันก็แทบจะแหลกสลายลงไปเป็นฝุ่นเลยนะซึ่งดอนวีโต้ในตอนนี้เนี่ยแกก็ไม่มีความต้องการที่อยากจะแก้แค้นเลยแม้แต่น้อยครับดอนเนี่ยเขาได้สั่งให้ทอมมี่ไปจัดแจงทำเรื่องจัดงานประชุมขึ้นมาโดยหวังจะยุติสงครามในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จากนั้นดอนเนี่ยแกก็ได้มาขอให้สับเปลือกคนเดิมช่วยแต่งศพลูกชายของตนให้ทีครับเพราะร่างจากการถูกกระหน่ำยิงมาเนี่ยมันก็ดูสยดสยองมากๆเลยทีเดียวและในระหว่างที่ไมเคิลกำลังสอนขับรถให้กับภรรยาผู้เป็นที่รักคนที่เป็นคนดูแลพาไมเคิลหลบหนีมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ได้มาแจ้งข่าวร้ายให้กับไมเคิลได้รู้นะว่าซันนี่พี่ชายของคุณในตอนนี้เนี่ยเขาได้ตายลงไปแล้วนะคุณอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วไมเคิลมันอันตรายเกินไปสำหรับคุณจะต้องย้ายเดี๋ยวนี้ในวันนี้เพราะดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะรู้แล้วว่าคุณหลบซ่อนตัวลับๆอยู่ที่ซิซิลีแห่งนี้ซึ่งนอกจากที่ไมเคิลเขาจะเสียใจมากกับการจากไปของพี่ชายผู้เป็นที่รักไมเคิลที่กะจะหนีไปอยู่คนเดียวสักพักเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้พาอโพโลเนียไปฝากเอาไว้กับคุณพ่อของเธอเลยนะเพราะลูกน้องของไมเคิลคนนี้เนี่ยมันก็ดันมาหักหลังครับแอบวางระเบิดในรถของ
ไมเคิลหวังจะฆ่าไมเคิลให้ตายลงไปคารถซะและแน่นอนทันทีที่ไมเคิลเขารู้เนี่ยไมเคิลเขาก็ช่วยภรรยาของตนเอาไว้ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆก็คือกะจะจัดการคาร์บอมไมเคิลใช่ไหมแต่คนที่สวยเนี่ยกลับกลายมาเป็นภรรยาของไมเคิลอโพโลเนียคนสวยเข้าให้ซะอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นพอวันนัดประชุมเจรจาสงบศึกนั้นได้มาถึงผมสังเกตเห็นว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมาเฟียหรือคนใหญ่คนโตมักจะเรียกฝั่งตรงข้ามว่าดอนขึ้นต้นเสมอเลยครับแบบเป็นการให้เกียรติหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอย่างเช่นดอนวีโต้คอริโอเน่ใช่ไหมดอนบาซินี่อะไรเงี้ยดอนน้องเสกเฮ้ยคือสิจะเป็นมาเฟียของเขาแต่เนาะบานเนี่ยดอนน้องเสกพะนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยตระกูลทักทเรียสูญเสียลูกชายส่วนทางด้านคอริโอเน่เองเนี่ยก็สูญเสียลูกชายไปเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าการจะสงบศึกทุกอย่างในครั้งนี้ลงได้เนี่ยนอกจากที่ดอนกับทักทเรียจะต้องไม่ผูกใจเจ็บที่ลูกชายของแต่ละฝ่ายได้ตายลงไปแล้วดอนวีโต้คนนี้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องยอมเปิดทางฝั่งตะวันออกให้ทำธุรกิจค้ายาได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุมไม่ให้ไปถึงเด็กและโรงเรียนในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นด้วยครับและพอเจ้าพ่อมาเฟียทุกฝ่ายเหมือนจะตกลงและยอมรับข้อเสนอของแต่ละฝ่ายนั้นได้ด้วยดีแล้วดอนวีโต้คอริโอเน่เนี่ยแกก็ได้ทำการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่าถ้าลูกชายคนเล็กของเขาไมเคิลเกิดมีอันเป็นไปใดๆก็ตามที่ทำให้ถึงแก่ความตายแล้วเมื่อนั้นแหละดอนเขาจะโทษคนบางคนในห้องนี้ฉันเป็นคนที่ถือโชคถือลางก็จริงแต่เชื่อถือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยฉันจัดเต็มระบบแน่แต่นั่นน่ะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือฉันจะไม่เป็นคนทำลายสันติที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วคอริโอเน่กับทักทาเรียเนี่ยก็ได้ทำการจับมือผูกมิตรปรองดองกันต่อไปครับแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ดอนคอริโอเน่แกกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยความเก๋าเกมบวกประสบการณ์ที่มีมาทั้งชีวิตเนี่ยแกก็อ่านเหตุการณ์ในที่ประชุมขาดอยู่เรื่องหนึ่งนะก็คือตระกูลทักทาเรียเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในสงครามที่เพิ่งจะสงบลงไปครับแต่เป็นตระกูลบาซินี่ต่างหากล่ะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโค่นล้มเจ้าพ่อมาเฟียอย่างดอนคอริโอเน่ในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นพอดอนวีโต้ใช้เส้นสายจนสามารถดึงลูกชายคนเล็กอย่างไมเคิลกลับคืนมาที่อเมริกาได้นอกจากที่ไมเคิลจะเข้ามาดูแลธุรกิจครอบครัวทุกอย่างแทนคุณพ่อที่ชรามากแล้วไมเคิลที่ยังรักแฟนเก่าอย่างเคอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ได้มาขอให้เคกลับมาคบกับตนด้วยหวังจะแต่งงานกับเคอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาล่วงเลยผ่านไปดูเหมือนว่าอำนาจของบาซินี่เนี่ยมันจะเริ่มเหิมเกริมและแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันเลยครับเพราะตามข้อตกลงเนี่ยคือขายยาได้แค่ฝั่งตะวันออกฝั่งเดียวถูกไหมแต่บาซินี่เนี่ยมันเริ่มนำยาเข้ามาขายในเขตชุมชนและเอาเข้ามาขายในเขตของดอนคอริโอเน่ด้วยมือซ้ายและมือขวาอย่างเทซิโอกับครีเมนซ่าเนี่ยต่างก็พากันกังวลใจนั้นเป็นอย่างมากเทซิโอกับครีเมนซ่าเนี่ยอยากจะออกไปตั้งครอบครัวขาใหญ่กันเองครับแต่ดอนในตอนนี้เนี่ยแกก็เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นดอนวีโต้เนี่ยแกก็เลยไม่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องตรงนี้บอกทางหัวหน้าครอบครัวไมเคิลเขาว่ายังไงเนี่ยฉันก็เอาตามนั้นซึ่งไมเคิลเนี่ยเขาก็บอกไปว่าขอเวลาแค่6เดือนก่อนจะขยับไปอยู่ที่เนวาดานะครับพวกนาย2คนเนี่ยถึงจะแยกตัวออกไปจากครอบครัวคอริโอเน่ได้แล้ว2เท่าที่มองว่า6เดือนมันนานเกินไปเนี่ยพวกเขาก็กลัวว่าพวกเขาจะตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของบาซินี่ก่อนนะแต่ไมเคิลที่มีแผนเนี่ยเขาก็บอกให้อดทนรอไปก่อนครับเพราะนับจากวันนี้เนี่ยพ่อจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการศึกให้กับฉันส่วนทอมมี่เนี่ยเขาจะเป็นทนายให้กับฉันที่ลาสเวกัสมีแค่นี้นี่แหละที่ฉันให้คำตอบกับพวกนายได้ซึ่งทอมมี่ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวมานานเนี่ยเขาก็เหมือนจะน้อยใจไมเคิลที่ผลักตนออกไปอยู่นะแต่ไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้ให้เหตุผลกับทอมมี่ไปนะว่าทอมมี่เนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านการศึกฉันก็เลยจะส่งให้นายเนี่ยไปเป็นทนายให้กับฉันที่ลาสเวกัสยังไงแล้วเพราะเฟรโดในตอนนี้เนี่ยเขาเรียนงานคาสิโนอยู่ที่ลาสเวกัสแล้วหลังจากนั้นพอไมเคิลพาทอมมี่มาพบกับพี่ชายเฟรโดที่ลาสเวกัสนอกจากที่ไมเคิลจะยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธขอซื้อหุ้นคาสิโนทั้งหมดจากเจ้าของคาสิโนคนนี้มาเป็นของตนแล้วไมเคิลในตอนนี้เนี่ยเขาก็กะจะยกเลิกกิจการทั้งหมดที่อยู่ทางนู้นมายิ่งใหญ่อยู่ในคาสิโนที่ลาสเวกัสนั้นด้วยเพราะว่าไอ้บาซินี่ในตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกำลังบีบให้ทางคอริโอเน่ออกไปจากนิวยอร์กอยู่ใช่ไหมมันมีแผนที่จะยึดนิวยอร์กไงเพราะตระกูลคอริโอเน่เนี่ยเป็นเพียงตระกูลเดียวเท่านั้นที่ต่อต้านเรื่องยาเสพติดมานับตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปไม่นานคุณพ่อเนี่ยแกก็ได้พูดเตือนไมเคิลว่าบาซินี่กำลังหาทางที่จะเก็บไมเคิลอยู่นะครับบอกมันจะต้องนัดพูดคุยกับคนที่แกไว้ใจมากที่สุดเพื่ออ้างเรื่องการประกันความปลอดภัยให้กับแกและในการพูดคุยนั้นเนี่ยพวกม
ันจะรวมหัวกันสังหารแกแน่ๆจงระวังตัวของแกเอาไว้ให้ดีซึ่งดอนในช่วงเวลานี้เนี่ยแกก็รู้สึกผิดหวังอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดอนแกไม่ได้ต้องการให้ไมเคิลมาเดินเส้นทางสายนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดอนเนี่ยเขาอยากจะให้ไมเคิลได้เป็นวุฒิสมาชิกหรือไม่ก็เป็นผู้ว่าการคอริโอเน่อะไรทำนองนั้นแต่ให้ตายสิมันจะทำยังไงได้ล่ะเพราะคนที่หวังเอาไว้มันก็ดันมาตายไปแล้วใช่ไหมส่วนไอ้คนรองลงมาจากคนก่อนเนี่ยมันก็ดันมาหัวอ่อนทำหาอะไรไม่ได้เรื่องเลยแม้แต่อย่างเดียวชะตากรรมและภาระทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยดันมาตกอยู่ในมือของไมเคิลน้องชายคนสุดท้องที่มีทั้งกลิ่นและความสามารถมากกว่าพี่ชายทุกคนในท้องเดียวกันนั่นเองแกฟังคำพ่อเอาไว้นะไมเคิลคนที่มาบอกแกว่าบาซินี่มันขอนัดพบเนี่ยนั่นแหละมันคือคนทรยศอย่าได้ลืมมันซะแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ดอนแกกำลังเล่นกับลูกชายของไมเคิลคอริโอนี่อยู่นั้นในที่สุดมาเฟียจอมเก๋าราวตำนานเนี่ยแกก็ได้จบชีวิตลงสาเหตุเพราะหัวใจล้มเหลวฉับพลันตายครับซึ่งก็แน่นอนครับว่างานศพของดอนเนี่ยมาเฟียทั้ง5ครอบครัวต่างก็มาร่วมงานศพของดอนกันทุกครอบครัวเลยนะแล้วมือซ้ายคนสนิทอย่างเทซิโอเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวสารกับไมเคิลครับบอกบาซินี่เนี่ยอยากจะขอนัดคุยเพื่อหาทางออกระหว่างบ้านของคุณกับบ้านของเขาเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ซึ่งไมเคิลเนี่ยเขาก็ตอบตกลงไปนะครับเพราะไมเคิลเนี่ยเขาก็เตรียมแผนรับมือคนทรยศอย่างเทซิโอเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ทว่าหลังจากพิธีล้างบาปเนี่ยไมเคิลที่นัดกับ5ครอบครัวเอาไว้เขาก็ยังไม่ทันได้ไปพบกับทั้ง5ครอบครัวเลยนี่สิครับเพราะนอกจากที่ไมเคิลจะวางแผนสังหารหัวหน้าครอบครัวทั้ง5ครอบครัวตายหาจนหมดแล้วไมเคิลที่ส่งคนไปจัดการจนสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังมารู้ทีหลังอีกด้วยนะครับว่าไอคาโรสามีของพี่สาวคนนี้เนี่ยมันก็คือคนที่วางแผนให้ซันนี่ออกไปถูกยิงตายในตอนนั้นนั่นเองเพราะไอ้คาโรเนี่ยมันแค้นซันนี่ที่ซันนี่ไปซ้อมมันในตอนนั้นไงคาโรเนี่ยมันก็เลยหักหลังยอมเป็นสายให้กับบาซินี่ชี้จุดให้บาซินี่ไปยิงซันนี่ในตอนนั้นยังไงล่ะครับโอ้โหหาเรื่องไว้ใจกันยากเนาะวงการนี้เอะอะขัดผลประโยชน์กันนี่จ้องจะหักหลังกันอย่างเดียวเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าไมเคิลที่ทรงอำนาจมากๆในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยคนทรยศลอยนวลไปได้อยู่แล้วนะเพราะทั้งไอ้เทซิโอทั้งไอ้คาโรเนี่ยต่างก็ถูกจัดการสังหารฆ่าทิ้งด้วยกันทั้งนั้นและถึงแม้คาโรมันจะเป็นสามีพี่สาวของไมเคิลก็ตามครับแต่ไมเคิลที่รับการทรยศหักหลังไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นอยู่แล้วและพอไมเคิลได้ขึ้นปกครองทั้งนิวยอร์กและลาสเวกัสในเวลาเดียวกันนอกจากที่ไมเคิลเขาจะได้เป็นหนึ่งมาเฟียผู้ทรงอำนาจแถมเปรียมล้นด้วยอิทธิพลที่มากที่สุดใน2ที่แล้วไมเคิลคอริโอเน่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังได้สมญานามใหม่ว่าเป็นดอนหรือก็อดฟาเธอร์คนใหม่อีกด้วยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง The Godfather ภาคที่1ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากจะฟังภาค2ต่อเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ